สรุปวันเกิดเจ้านายปีนี้พวกมึงจะเอาอะไรให้เป็นของขวัญวะกูเตรียมไว้ให้บอสขวดหนึ่งเว้ยนี่มึงลืมไปแล้วเหรอวะว่าครั้งที่แล้วเจ้านายเมาแล้วรั่วขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวกูโดนบ่นอีกหรอกเออว่ะไม่ได้ให้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองห้ามให้เจ้านายเห็นเด็ดขาดเลยนะเว้ยขอบใจมึงมากเลยน้อยเมย์ที่เตือนกูอ่ะไม่งั้นกูแย่แน่เลยว่ะแล้วแกพัดฉันเตรียมเครื่องสำอางให้เจ้านายชุดหนึ่งเจ้านายได้แต่งหน้าสวยๆมาทำงานทุกวันไงไม่ได้เจ้านายยิ่งไม่ชอบให้ใครมาว่าเขาไม่สวยอยู่ด้วยเออว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้เองขอบคุณนะเมย์ที่เตือนอ่ะฉันเกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยไม่เป็นไรแล้วมึงอ่ะนิวกูว่ากูจะเอาอ่างเปาให้เจ้านายอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายก็หาว่ามึงรวยเกินไปแล้วไม่ขึ้นเงินเดือนให้มึงนะเออว่ะกูลืมคิดไปเลยอ่ะแล้วกูเก็บก่อนแล้วกันนะไม่ได้เอามาให้กูดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายจะได้รู้ว่ามึงจนไงแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้มึงอ่ะเออว่ะแล้วกูฝากมึงด้วยนะเมย์เมย์แล้วมึงอ่ะจะเอาของขวัญอะไรให้เจ้านายเหรออ๋อวันเกิดปีที่34ของเจ้านายอ่ะฉันว่าจะซื้อรถเบนซ์ให้เจ้านายสักคันนึงโหแล้วไหนอ่ะรถแต่น่าเสียดายอ่ะเจ้านายเขาบอกว่าเขาเป็นสาวอายุ18ตลอดกาลอ่ะฉันก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อให้เลยโอ้ยวันนี้ได้ของฟรีมาเยอะเลยเว้ยเอาไอ้เบนจะไปไหนอ่ะวันนี้กูนัดบอร์ดกับสาวคนนึงเว้ยเห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนู้นไหมอีคนนั้นแหละมึงแกจะหอบดอกไม้ไปให้สาวเขาว่าไงตัวต้มเฮ้ยเดี๋ยวนี้สาวเขาไม่ชอบแล้วดอกไม้อะไรพวกเนี้ยอ้าวแล้วเขาชอบอะไรกันอ่ะเอางี้เดี๋ยวกูให้หมื่นนึงมึงไปซื้อของขวัญดีๆให้สาวเขาละกันจริงดิเนี่ยเอามาเลยแต่มึงต้องช่วยกูก่อนโอ้ไม่เอาด้วยหรอกฟังแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องดีไปละมึงเก็บดอกไม้ให้กูก่อนกูให้มึงเลย 9,000 เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เออดิมึงจะเอาเปล่าเมื่อกี้ว่ากูเอาไหมล่ะอ่ะนี่เอามาเลย 9,000 บาทตอนนี้เงิน 9,000 เป็นของมึงแล้วแต่มึงต้องสะสมให้ครบ 10,000 ก่อนกูถึงจะให้มึงได้เฮ้ยแล้วมึงจะให้กูทำอะไรต่อวะนางเมย์มึงซักผ้าให้กูก่อนเฮ้ยมันก็เกินไปบ้าหรือเปล่าซักเสร็จกูให้เลย900อ่ะมึงคิดว่ากูซักไหมเราสะสมได้ 9,900 แล้วเหลืออีก100เท่านั้นมึงจะให้กูทำอะไรต่อวะนางเมย์ทำกับข้าวแล้วนั่งกินเป็นเพื่อนกับกูเอาแบบบรรยากาศแบบโรแมนติกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันจะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวมึงจะไม่เอาทีนี้มึงให้กูได้ยังยังพอครั้งนี้กูจะให้มึงแค่90บาทฮะ90บาทอะไรครับเนี่ย90บาทเอานะอีกแค่10บาทเองอดทนเอาหน่อยนะโอ้ไอ้จมูกโกมีแฟนเรามานัดบอกกับฉันทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคุณซินคุณเข้าใจผิดแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณซินกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยมึงเจ็บไหมวะนั่นน่ะมึงไปอธิบายให้เขาก่อนดีไหมไม่อ่ะเดี๋ยวกูค่อยไปอธิบายทีเดียวเลยแล้วกันไหนมึงบอกมาดิกูจะต้องทำอะไรอีกวะอุ้มกูกลับบ้านสิเดี๋ยวกูให้มึง9บาทฮะอะไรนะนี่มึงอย่าบอกนะว่า1บาทที่เหลือหลังจากนี้มึงจะแบ่งจ่ายกูครั้งละ9สตางค์อ่ะมึงอย่าบอกอย่างนี้นะเออใช่อุ๊ยตุ๋ยแล้วกูไม่น่าหลงเชื่อมึงแต่แรกเลยว่ะนางมีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกันที่นี่อยู่ได้ด้วยไม่ต้องมีเอง